การให้ด้วยปัญญาพระาศาสดาทรงสัรเสริญครับมีพุทธศาสนาสุภาษิตบทหนึ่งแสดงไว้ว่าวิจัยยะทานังสุขตะปสสัตถังแปลว่าการพิจารณาแล้วให้พระสุคตเจ้าทรงสันเสริญพระสุคตเจ้าหรือพระาศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสัรเสริญการให้ที่ผ่านการพิจารณาหรือให้ด้วยปัญญาการให้ด้วยปัญญาก็คือคิด ดีแล้วตัดสินใจแล้วจึงให้ด้วยวัตถุประสงค์สำคัญก็คือการให้เพื่อสละละคลายความโลภในหัวใจของตนเพราะว่าโดยธรรมชาติของปุถุชนคนยังมีกิเลสทั้งหลายก็มักที่จะอยากจะได้อยากจะมีสิ่งต่างๆเข้ามาสู่ตนเองไม่อยากที่จะให้ด้วยความรู้สึกหวงแหนด้วยความตระณีถ้าเป็นเช่นนั้นมนุษย์หรือคนโดยทั่ว,วไปซึ่งเต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัวก็จะเกิดการ แก่งแย่งชิงดีชิงเด่นอยากมีอยากเป็นอยากได้โดยที่ไม่มีใครอยากจะให้การอยู่ร่วมกันในสังคมจําเป็นอย่างยิ่งครับที่จะต้องมีการแบ่งปันกันมีน้อยให้น้อยมีมากให้มากเพื่อสังคมที่น่าอยู่เป็นการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเพิ่มพูนความรักหลายคนน้อยใจว่าตนเองเป็นคนยากคนจนไม่มีโอกาสวาสนาได้ทําทานหรือบําเพ็ญทานบรารมีทําบุญทากุศลเหมือนอย่างที่คนอื่นเขาทาการคราวละมากมาก ความจริงแล้วอานิสง์หรือว่าผลแห่งการให้ทานจะมากจะน้อยนั้นขึ้นอยู่กับเจตนาเป็นสําคัญเจตนาก็คือความตั้งใจครับบางคนให้ทานไม่มากแต่เต็มไปด้วยความตั้งใจตั้งใจที่จะให้เพราะเห็นว่าเขาลําบากเขาเดือดร้อนแม้จะเป็นการให้เพื่อสงเคราะห์ก็ตามคนตกทุกข์ได้ยากอยากได้ข้าวกล่องสักกล่องเรามีเงินอยู่20บาท30บบาทพอซื้อได้ให้เขาไปความอิ่มท้องอิ่มใจที่เขามี เราเองก็ปล่อยได้อิ่มอ,อกอิ่มใจเกิดปีติเกิดความสุขไปด้วยนี่แหละบุญแท้เพราะฉะนั้นเมื่อพิจารณาถึงความจําเป็นเห็นวัดวาต่างๆที่กําลังพัฒนากําลังก่อสร้างและเรามีส่วนในการที่จะช่วยทานุบํารุงช่วยสร้างเราก็พิจารณาแล้วว่าสิ่งนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อไปเช่นอาคารเรียนสถานที่ที่พักอาศัยเสนาสนะสําหรับพระภิกษุสามนเณรต่อไปเกิดความศรัทธาเลื่อมใสย,ยิ่งขึ้นไปไม่ใช่ให้เพียงเพราะว่าต้องการจะอวดว่าตนเองมีเงินมากมายหรือ ตนเองให้มากกว่าคนอื่นๆให้อย่างนั้นนอกจากจะไม่ได้บุญแล้วยังจะได้บาปด้วยเพราะยิ่งเกิดกิเลสมากในหัวใจเพราะฉะนั้นครับอย่าเพิ่งน้อยใจว่าตนเองมีน้อยแล้วไม่มีโอกาสได้ทําบุญมีน้อยทําน้อยแต่ทําด้วยความตั้งใจให้ด้วยปัญญาพระาศาสดาทรงสรรเสริญครับ